วันที่14สิงหาคม2567นี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันชี้ชะตาของนายเศรษฐาทวีสินว่าจะได้ไปต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยสารรัฐมนูญมีนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีที่มีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติหรือว่ามีคุณสมบัติ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นตราบาจากปมคดีของถุงขนมจำนวน2ล้านบาทโดยนับตั้งแต่40สวส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายเศรษฐาทวีสินเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะเข้าข่ายความเป็นนายกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญในมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160 วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่นั้นหากนับรวมระยะเวลาถึงวันนัดวินิจฉัยก็เป็นเวลา84วันแม้ว่าคล้อยหลังมาไม่กี่วันนายพิชิตจะตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ตำแหน่งนายกคนที่30ต้องเพลียงพล้ำพ่ายแพ้ในคดีนี้โดยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา สารธรรมนูนพิจารณาไม่รับคำร้องกรณีพิชิตแต่รับคำร้องกรณีเศรษฐาโดยไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เปิดโอกาสให้ส่งคำชี้แจงภายใน15วันซึ่งในระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาเป็นเวลาเกือบ3เดือนที่สารธรรมนูญนั้นสั่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงรับฟังคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายเศรษฐากระทั่งนัดฟังคำชี้ขาดในวันที่14สิงหาคม2567นี้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าตัวแปรสำคัญบนหน้ากระดานการเมืองในเวลานี้ไม่ใช่กลุ่มของสองลุงแต่ว่าเป็นค่ายสีน้ำเงินที่สยายอำนาจเข้าครอบคลุมสภาสูงได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาทั้งสองคนซึ่งคนแวดวงการเมืองรับรู้กันดีว่ามาจากสายสีน้ำเงินจึงทำให้สถานะแกนนำพักจัดตั้งรัฐบาลอาจสั่นคลอนได้หากนา,ายเซฐาไพ่แพ้คดีในสารรัฐมนูญด้วยเหตุนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ถูกบองว่าเป็นปฏิญญาเขาใหญ่เมื่อไม่กี่วันก่อนที่มีภาพหมู่ของกวนกอฟซึ่งประกอบด้วยทักษิณชินวัตรอดีตนายก อนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาดไทยพร้อมด้วยบิ๊กกลุ่มทุนและนักการเมืองอีกหลายคนที่ออกรอบร่วมกันแม้ว่าบรรดาคีแมนเพื่อไทยจะให้ข่าวปฏิเสธถึงเรื่องการดิวและต่อรองแต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคดีของนายเศรษฐาในวันที่14สิงหาคมนี้มีเพียงสองแนวทางเท่านั้นก็คือ แนวทางที่หนึ่งหากสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้เศรษฐารอดพ้นบ่วงไม่ขัดรัฐมนูญจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นส่วนแนวทางที่สองหากสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้เศรษฐาไม่รอดต้องพ้นเก้าอี้นายกก็จะทำให้สถานะของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสั่นคลอนขึ้นมาทันทีเพราะครมเศรษฐาจะพ้นเก้าอี้ทั้งคณะ เนื่องจากนายกพ้นจากตำแหน่งซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางที่สองเกมหลังจากนี้จะออกได้สองหน้าก็คือ 1. ครมเศรษฐาจะกลายเป็นครมรักษาการโดยจะต้องเลือกรองนายกคนหนึ่งขึ้นมารักษาการนายกโดยมีอำนาจในการยุบสภาซึ่งหากเดินเกมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน5วันหลังจากยุบสภา และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45ถึง60วันโดยผู้สมัครซอ จะต้องสังกัดพักการเมืองภายใน30วันนับแต่ก่อนวันเลือกตั้ง 2. คอ,อรมอรักษาการไม่ได้ตัดสินใจยุบสภาแต่เดินเกมตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกคนใหม่โดยต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกที่พักการเมืองแจ้งไว้ต่อกอกอตเท่านั้นโดยใช้เสียงสอสอในสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสสอออทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตโดยไม่ต้องใช้เสียงสอวออีกต่อไปเนื่องจากบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงไปแล้วโดยการโหวตเลือกนายกใหม่มิได้ระบุงเงื่อนไขเวลาไว้ในรัฐธรรมนูญ <c oughs> ทั้งนี้หากการรายชื่อดูปัจจุบันมี6แคนดิเดต ในบัญชีที่พักการเมืองยื่นต่อกกตอเอาไว้ซึ่งต้องเป็นพักการเมืองที่มีสอสอไม่น้อยกว่า25คนเท่านั้นที่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตให้ดํำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ทำให้มีเพียงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนายชัยกระเสมนิติสริแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยนายอนุทินชาญวิรุฬหรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรวมถึงนายพิธาริมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลหากพักเก้าไกลไม่โดนคำสั่งยุบพักเสียก่อนในวันที่7สิงหาคมนี้ บทสรุปของนายเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลเพื่อไทยจากนี้จะต้องมีการรูดม่านปิดฉากลงหรือไม่และหมากในเกมกระดานการเมืองจากนี้จะเป็นเช่นไรจึงขึ้นอยู่กับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคม2567นี้เป็นสำคัญค่ะ